เนี่ยพระลูกพระหลานที่เข้ามาอบรมทุกวันทุกวันล้นเหลือล้นเหลือทุกวันทุกวันให้ดูนะมาศึกษาให้ศึกษาตาให้ดูสังเกตด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาตาหูสัมผัสอะไรให้ดูนี่เรียกว่ามาศึกษานะและประชาชนญาติโยมก็เหมือนกันอย่ามาแก้แก้กังๆมาโก้โก้เก๋เก๋ไม่ได้นะวัดนี่ไม่ใช่วัดโก้แบบส้วมแบบฐานกิเลสตัณหานั้นนะก็แบบธรรมเลิศแบบธรรมนะให้ดูให้ดีนะท่านทั้งหลายมาอย่าเอากิเลสมาอวดธรรมนะมันขวางตาจะตายแล้วนะนี่นะมีแต่กิเลสมาอวดธรรมโถหยิ่งแท้ๆนะกิเลสนี่ตัวหยิ่งมากทีเดียวตัวส้วมตัวฐานธรรมดูแล้วถ้าภาษาโลกแล้วเรียกว่าหน้าหัวเราะหน้าหมันไส้เหลือเกินไม่รู้ตัวเลยคือกิเลสตัวหน้าด้านคือกิเลสนะให้ดูทุกคนเรามาศึกษาอะไรทำเลิศเลอมาตั้งกับตั้งกันกิเลสเลวร้ายมาตั้งกับตั้งกันเอาเป็นคู่เทียบเคียงกันอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวในกิริยามารยาทแสดงออกจากหัวใจที่เลวร้ายนั่นแหละมากกว่าที่ของดีนะนี่เวลานี้มาศึกษาดูให้ดีนะยิ่งวัดนี้เวลานี้กลายเป็นวัดตลาดวัดสำเพ็งสำเพ็งของกิเลสนั่นแหละไม่ใช่สำเพ็งของธรรมนะไปแล้วนะเวลานี้นะยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวมองดูจนดูไม่ได้นะยังโออาฟู่ฟ้านะกิเลสมันเก่งอยู่อย่างนั้นนะมันโออาเป็นส่วนเป็นฐานมันไม่ยอมรับมันโออาเหยียบทองคำทั้งแท่งคือทำที่เลิศเลอไปตลอดมาแล้วยังจะเหยียบตลอดไปอีกหนาแน่นยิ่งกว่านี้นะเราพูดจริงๆเราปฏิบัติมาเต็มเหตุเต็มผลเวลามันมืดมันก็มืดมืดซะมืดบอดจนมองหาอะไรไม่เห็นชนเอาเลยชนเอาเลยในธรรมะเป็นธรรมชาติที่แจ้งขาวดาวกระจ่างเข้ามาปฏิบัติตามบัตรตามธรรมค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าสว่างขึ้นมาจากการบำเพ็ญความดีสารนังคาฉามีพวกเราคือประสงค์สว่างกระจ่างแจ้งมาเป็นสารนาพวกเราด้วยความดีเอาธรรมเข้ามาประดับมาตกแต่งแก้ไขจะค่อยสว่างออกไปเห็นดีเห็นชั่วแล้วแก้ไขกันได้นะนี่เราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเหมือนกันที่มาสอนพี่น้องหลายอย่ามาเข้าใจว่าหลวงตาบัวดุนะเราไม่ได้ดุทำท่านมองดูกิเลสท่านลำคาญต่างหากแล้วก็ยืมเอาหลวงตาบัวเป็นเครื่องมือสอนพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาบัวก็โง่เหมือนพี่น้องทั้งหลายแหละอยากฉลาดแต่มันไม่ฉลาดเพราะความโง่มันลากไปซะวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับจะเอาความฉลาดมาจากไหนนี่ท่านทั้งหลายมาศึกษาอบรมอัตถัมนี่ให้ดูให้ดีนะอย่ามาเล่นๆนะศาสนาเวลานี้กลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วส้วมฐานขึ้นเหยียบทองคำทั้งแถบจนจะไม่มีอะไรเหลือในชาวพุทธเราแล้วนะไปที่ไหนมีแต่ความเหอแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะมันดูไม่ได้แล้วใครเอาความสู่ความเจริญที่เลิศเลอมาเพราะวิ่งตามกิเลสนั้นมาอวดกันบ้างที่ข้ามีความสุขข้าวิ่งตามกิเลสถ้ามีความสุขที่ตรงไหนมันไม่เห็นมีแต่ไฟเผาอยู่ในหัวอกข้างนอกเอามาประดับประดาตกแต่งหลอกลวงกันไปข้างในเป็นไฟสุมอยู่ในหัวใจไม่กล้าจะพูดออกมาได้นอกจากคนใกล้ชิดติดกันก็ระบายสู่กันฟังบ้างไฟในหัวใจนี่กิเลสมันสร้างขึ้นมาถ้าทำในหัวใจอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดสงบเย็นกายเย็นใจด้วยธรรมนี่เย็นผิดทั้งหลายนะให้ท่านหลายจำเอาไว้ทุกคนพระนี่มามากทุกวันให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถ้าพระหาสาระไม่ได้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นความหมายในเมืองไทยซึ่งเป็นแดนของชาวพุทธนะยังไม่มีอะไรเป็นความหมายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมคือธรรมเลิศเลอมาตลอดความเลวร้ายเลวร้ายมาตลอดมันแข่งกันอยู่เวลานี้แต่เป็นฝ่ายกิเลสนะ เนื้อกว่าตลอดเวลาใครก็สมัครไปตามกิเลสทั้งนั้นสมัครไปตามธรรมมีน้อยมากทีเดียวจำมาแล้วลูกหลานนะเราสอนทุกวันนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วมองดูที่ไหนมันขวางหูขวางตาในสายตาของธรรมนะหลวงตากับบัวก็บอดแต่ธรรมท่านไม่บอดนะสิมองไปไหนจ้าไปหมดนี่ว่าไงนี่ละธรรมศาสดาสอนโลกเราทั้งหลายยังหัวเราะเยาะเย้ยต่อศาสดาด้วยอำนาจของกิเลสตัวพองตัวใหญ่ๆนั้นอยู่เหรอเอาไปพิจารณานะเอาละดิ้นจะให้พรนี่ต่อไปนี่หิวข้าวแล้วฆ่าเด็กนะอย่าไปบอก
อะไรล่ะเนี่ยติดอยู่อะไรต่ออะไรกันบ้างล่ะเนี่ยฮะฮะถ่ายเทปถ่ายเทปถ่ายเทปช่อง11ถ่ายวิทยุประเทศไทยทั่วประเทศตอนเช้านี่ครับมื้อเช้านี่ได้อ่านหรือเปล่ามื้อเช้านี่เทศก่อนจังหันน่ะฮะว่ามันน่าจะออกก่อนซะด้วยนะมื้อเช้านี่น่ะน่าจริงๆนะมื้อจะให้เทศว่ายังไงวันนี้ก็เป็นงานเฉลิมพระชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยในจำนวนคน62ล้านคนเป็นอย่างน้อยวันนี้ควรที่พี่น้องทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกเต้าของท่านได้ระลึกกราบไหว้บูชาท่านและทำบุญกุศลเป็นที่ระลึกด้วยในวันเช่นนี้เช่นทำบุญตักบาตรการกุศลใดๆก็ตามควรจะทำให้เป็นที่ระลึกของพ่อชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่สัตว์ก็มีพ่อมีแม่นี่มนุษย์เราไม่มีพ่อแม่ได้ยังไงแล้วเมืองไทยเราก็มีพ่อมีแม่วันนี้เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของเราทั่วประเทศไทยขอให้พากันรำลึกคิดถึงท่าน แล้วการจะสร้างความชั่วช้าละโมกทั้งหลายนี่ขอให้ระลึกถึงพ่อถึงแม่นะอย่าไปลึกถึงแต่ความอยากทำอย่างเดียวความอยากทำส่วนมากเป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝังอยู่ภายในนั้นและเป็นตัวเจ้าอำนาจมากแสดงออกมาก่อนทำให้อยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้ส่วนมากมีแต่ความชั่วอันนี้เช่นเฉพาะวันเช่นนี้เช่นวันเฉลิมพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของพี่น้องชาวไทยเราได้ปรากฏในวันนี้นั่นขอให้พากันรำลึกกราบไหว้บูชาทำบุญอุทิศถวายพระองค์และบรรดาสัตว์ทั่วโลกดินแดนแล้วก็ย้อนเข้ามาทำความลึกถึงตัวว่าพ่อเราเนี่ยเอาพูดยกเราชัดๆเลยว่าพ่อของเราพระองค์นี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพาสัตว์ทั้งหลายพาลูกเต้าเหล่ากอของท่านทั่วประเทศไทยตั้ง62ล้านคนนี่ทำบาปทำกรรมที่ไหนไหมแล้วพระองค์ทรงประทานโอวาทหรือสั่งสอนว่าให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทั้งลูกหญิงลูกชายให้พากันไปทำความชั่วช้าละมกเป็นที่ลึกเฉลิมพระชนของพ่อหวังเคยมีไหมพิจารณาให้ดีเนี่ยวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนซึ่งเป็นวันเลิศเลอแห่งพี่น้องชาวไทยเราได้ประกาศบูชาพระองค์เป็นพิธีการทุกแห่งทุกหนตามจังหวัดต่างๆวันนี้พระองค์ไม่เคยทักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายในแดนแห่งเมืองไทยของเราให้พากันทำความชั่วช้าหลำหมกอย่างนี้ไม่เคยมีแต่ทักชวนให้พากันทำความดีความดีและลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแต่พ่อแม่ของเรา ลงมานี่ก็พระมหากษัตริย์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นพ่อเป็นแม่ของคนทั้งประเทศของเรานี่แล้วเราจึงควรระลึกเป็นอย่างมากทีเดียวเช่นวันนี้ระลึก ถึงบุญถึงคุณของพระองค์ทำบุญอุทิศถวายพระองค์แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รวมเข้ามาสู่ตัวของเรานี้ว่าให้พยายามทำความดีความดีในสมพระองค์มีพระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทั้งหลายอยู่มากทักชวนสอนทักชวนให้จากทางสร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกท่านจะให้แสดงออกทางความดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมากน้อยนี่คือขอให้ระลึกถึงพระว่าหรือพระลำพึงของพระองค์ซึ่งมีประจำต่อสารโลกมาเป็นเวลานานก็ได้ลำพึงถึงเรื่องความเมตตาของสัตว์
ไม่อยากให้ผู้ใดในเมืองไทยเป็นคนชั่วช้าละโมกเป็นคนไม่ดีหรือเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองพระองค์ไม่ประสงค์สร้างมาก็พระองค์สร้างพระบารมีมาประจำตลอดเวลามาแล้วแนะนำสั่งสอนของประชาชนประชาชนอะไรสั่งสอนตั้งแต่ความดีความดี เราเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ก็ให้พากันระลึกถึงแต่ความดีสร้างแต่ความดีนี่จะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายนะไอ้เรื่องความชั่วมีดาดมีดื่มแหมจนกระทั่งจะดูไม่ได้เลยนะเราพูดจริงๆนี่ท่านทั้งหลายฟังเอานะภาษาธรรมต้องพูดอย่างคงไปคงมาทีเดียวเรียกว่าภาษาธรรมพูดอ้อมแอมพูดร้อยสรรพันคมพูดนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อจะต้มจะตุ๋นคนอื่นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องของธรรมจะมีตั้งแต่ความจริงล้นล้วนล้วนออกไปนี่วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนของพระองค์ท่านก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นเทลึกภายในใจเอาให้ได้ทั้งวันวันนี้ไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆพระองค์ก็ทรงกราบพุทโธธัมโมสังโฆเรากราบที่เรากราบอยู่ทุกวันนี้แหละพระองค์เป็นหนึ่งของพวกเราด้วยซ้ำเรื่องความขี้เกียจขี้ข้านมันมีแต่พวกเราพระองค์เราอยากจะพูดว่าท่านไม่ขี้เกียจการสอนคนก็มีแต่สอนอยากให้เป็นคนดีคนดีไม่ขี้เกียจนะแต่พวกขี้เกียจทำความดีนี่คือพวกเราให้ระวังให้ดีตรงนี้นะมันขัดแย้งต่อพระโอวาทท่านนะ ให้พากันสร้างคุณงามความดีแล้วอย่าลืมคำว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในปัจจุบันนี้คือพระพุทธศาสนาของเราที่เรียกว่าสมณโคดมขอให้กราบไหว้บูชาและระลึกท่านเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลาพุทโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้มีจำนวนมากขนาดไหนธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการค้นพบของศาสดาแต่ละองค์ละองค์นี้ครอบโลกธาตุและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี้มีจำนวนเท่าไหร่ที่เราได้เปล่งถึงอยู่ทุกวันวิวาสังฆังสรังคฉามิส่วนมากเราจะลึกถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมเราไม่ค่อยหรือไม่ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีมาตั้งกับตั้งกันมาเป็นสารณะของพวกเราไม่ค่อยได้คิดวันนี้ขอให้พี่น้องหลายระลึกถึงบ้างนะ คำว่าพุทโธคำเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทียบกับท้องฟ้ามหาสมุทรฟังสิมากไหมพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์นี่มากลายเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุพระธรรมนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกถึงได้เห็นธรรมรู้ธรรมได้ปฏิบัติตามธรรมนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครรู้ใครเห็นเกิดแล้วตายเล่าก็อยู่งั้นนี่ก็พระธรรมเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทให้ปฏิบัติตามจนได้บรรลุธรรมเรียกว่าตรัสรู้หรือบรรลุธรรมก็ได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่สังฆังสรังคฉามินี่มากแสนมากถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงไม่พูดแบบกิเลสมันบอกว่าเหลือเชื่อเข้าใจมั้ยกิเลสเนี่ยถ้าเป็นความดีแล้วมันเหลือเชื่อถ้าเป็นความชั่วมีโคตรมีแท้ของกิเลสเท่าไหร่ลากเข็นกันมาหมดเลยแล้วมาเชื่อเข้าใจมั้ยถ้าเป็นทางความชั่วกิเลสลากโคตรลากแท้มาเชื่อด้วยกันหมดแล้วลากสัตว์ทั้งหลายให้ไปทําความชั่วเหมือนกันหมดถ้าสัตว์ทั้งหลายนี่มีโคตรมีแท้แล้วก็พวกนี้ก็ต้องวิ่งทำกิเลสไปทำความชั่วชาละมกอันนั้นทั้งหมดทั้งโคตรทั้งแสแล้วล่ะเข้าใจเหรอนี่แหละเดี๋ยวพูดแล้วต้องขอไปพูดไปหลงลืมไปนะมันไม่สื่อไม่ต่อมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละเรื่องพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมขึ้นมามากขนาดไหน นี่พุทธธรรมสงฆ์รวมแล้วเป็น
เรียกว่าเป็นธรรมธาตุนี่แหละมากแสนมากแล้วมาเป็นมานานแสนนาน พูดอย่างนี้ใครจะไม่เชื่อเข้าใจเหลือล่ะพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนก็ตรัสรู้มาเนี่ยเรานับได้ที่ไหนต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้มาเรื่อยเรื่อยถึงจะเป็นเวลาช้าก็ตามแต่ตรัสรู้ไม่หยุดไม่ถอยหมุนอยู่ตลอดตรัสรู้มาเรื่อยถ่ายกันมาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้แล้วยังจะมีไปข้างหน้าอยู่ไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้กันมาเรื่อยพระธรรมปรากฏขึ้นเรื่อยจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพระสงฆ์ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนี่มีจำนวนมากขนาดไหนเราได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาภิเริ่มผ่านถึงได้เกิดมาพอพุทธศาสนาแล้วก็ได้กราบไหว้บูชาแล้วได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนพระเจ้านับว่าเป็นประโยชน์แก่เราและสังคมทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรามีเพราะชาวไทยเราเป็นสังคมอย่างชาวพุทธจะมากต่อมากนะ อย่าลืมคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆถ้าหากว่าจะมันจะคิดทำความชั่วชาติมกทั้งหลายล่ะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะวันนี้เป็นวันพระเฉลิมพระชนม์ให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตที่ทรงมีพระเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยเราอย่างน้อย63 ล้าน 12 ล้านคนความชั่วที่ระลึกขึ้นนั้นมันจะระงับไปด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านช่วยระงับให้เราไปด้วยนะให้พากันระลึกถึงคุณงามความดีนะวันที่นี้เป็นวันสำคัญพระองค์เป็นผู้สำคัญเราก็ระลึกถึงเป็นวันสำคัญแล้วมานึกถึงธรรมในหัวใจของเราให้เป็นขอให้เป็นของสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกนะแล้วเราจะมีความสุขความเจริญมีความสงบร่มเย็นและจะได้จากธรรมนี้ทั้งนั้นนะสิ่งอื่นที่จะได้ให้เป็นความสงบร่มเย็นนี่นอกเหนือจากธรรมแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสนี่ที่สัตว์โลกทั้งหลายชอบนักชอบหนาดื่มด่ำที่สุดตลอดมาไม่เคยมีวันจืดจางเลยนี่คือเรื่องของกิเลสเนี่ยหลงไปแล้วนะอย่างนี้นะพูดพูดเรื่องอะไรวันนี้วันสำคัญนะให้เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้พูดไปหลงไปแล้วนะต่อไปจะพูดมาได้นะเอาละเราจำได้ตรงไหนก็พูดตรงนั้นนะนะเพราะเวลานี้หลวงตาก็แก่แล้วนี่อายุขนาดนี้แล้วพูดหลงหน้าหลงหลังนะตรงไหนจำได้ก็พูดออกมาตรงนั้นท่านทั้งหลายก็จำมาตามนั้นก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้หลงหน้าหลงหลังแล้วนี่พูดถึงเรื่องของกิเลสนี่นะที่ว่าเชื่อตามกิเลสนะกิเลสฉุดลากไปนี่ไม่มีวันเอื่อมเบื่อหน่ายอิ่มพอแล้วพาสัตว์ทั้งหลายให้จมในกองทุกข์นี่ก็มากแสนมากนานแสนนานก็ไม่มีใครรายใดเบื่อหน่ายอิ่มพอนะแล้วว่าพอพูดออกมาเอ้ยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยว่ากันมีครูบาอาจารย์มาสอนพอรู้ว่ากิเลสบ้างอ๋อเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันดัดว่าเท่านั้นนะพอจากนั้นกิเลสกระซิบปลาไปอะไรที่มีความชั่วเหรอคือเลยเนี่ยเป็นบ้าเลยมันไปอย่างนั้นนะพวกเราถ้ากิเลสแล้วมันกระซิบเท่านั้นพอแล้วอยู่พอดีหูขาดยังมันยังมาจูงหูแล้วเราจับหูดึงให้มันซะก่อนหูขาดนี่แหละกิเลสเจ๋งขนาดนั้นนะธรรมะเบื้องต้นยังไม่เก่งหากเป็นนิสัยของผู้มีอยู่ภายในใจคิดอยากทำบุญทำทานคิดอยากสร้างกุศลผลบุญประเภทต่างๆมันถึงเป็นอยู่ในจิตนี่เราเรียกว่าอันนิสัยแห่งบุญแห่งกุศลติดใจของผู้นั้นหากเป็นหรือจากการทำความชั่วเนี่ยขยะมันถึงเป็นในจิตนะแต่การทำความดีอยากทำไม่มีใครบอกมันก็เปลี่ยนในใจนี่เรียกว่านิสัยแห่งความดีคนมีนิสัยอยากจะทำตั้งแต่ความชั่วคนมีนิสัยดีมากจะทำความดีไม่มีใครบอกมันหนักเป็นอยู่ในใจของมันนี่แหละถึงไม่มากก็แสดงเพียงเท่านี้ก็ตามเวลาทำเข้ามากนะเข้าทำนี่จะเด่นขึ้นนะเด่นขึ้นภายในหัวใจเพราะคำว่าทำมันก็แตกออกไปก็เป็นบุญเป็นกุศลนะทำเป็นบาปเป็นกรรมเป็นแยกประเภทออกไปนี่นะเนี่ยกำลังจะหลงอีกแล้วลืมอีกแล้วนะนี่เวลาเราคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศล
นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมธรรมก็ตักตวงเอาบุญกุศลขึ้นมาเข้ามาใส่ใจเวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสดึงไปก็สร้างแต่บาปแต่กรรมออกจากหัวใจดวงเดียวกันนี้นะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีอย่าเข้าใจว่าจะมีมาจากที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนได้นอกจากเกิดขึ้นที่ใจของสัตว์นี้เท่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ในใจของเรามีทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรายังมีครูมีอาจารย์สอนอีกมีธรรมท่านสอนไว้อีกแล้วเราก็ควรจะแน่ใจว่าบาปบุญเกิดอยู่ที่ใจเพราะกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจกิเลสทำพาให้สัตว์ทำบาปธรรมความดีพาให้สัตว์ทำดีมันอยู่ในใจของเราเราให้พยายามเดินไปตามธรรมนี้ก่อนถึงไม่แสดงมากทำเป็นความรู้สึกภายในจิตใจอยากทำแต่ความดีทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็เอาอยากทำแล้วก็ทำตามนิสัยของเราตามกำลังของเราท่านทำไปก็มากขึ้นแล้วสั่งสมความดีมากขึ้นสั่งสมความชั่วก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนี่เราสั่งสมความดีแล้วหนักเข้าความดีจะเด่นขึ้นล่ะเด่นขึ้นภายในจิตใจนี่เอาเข้ามาปัจจุบันคือตัวของเราเวลาเริ่มต้นเช่นเรามาเป็นนักภาวนาจะเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ออกฟาดลงไปที่แรกล้มลุกคลานขั้นต่อมาตะเกียกตะกายล้มแล้วลุกได้ล้มเร็วลุกเร็วมาไปได้ต่อไปก็หนักเข้าจิตใจก็ค่อยสว่างสวายขึ้นไปที่นี่ความอยากมันเลยคำว่าบุญไปแล้วมีแต่อยากพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวบุญก็เป็นเครื่องหนุนในพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไปเลยนั่นอำนาจแห่งบุญถึงใจแล้วนั่นมันเข้าถึงใจแล้วจะหมุนขึ้นจากบุญเข้าถึงใจแล้วใจนี่หมุนที่จะออกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นว่า ให้พ้นทุกข์นี่ละเกิดถึงที่ใจนะเมื่อเวลาทำมีกำลังมากเท่าไรก็ชำระกิเลสที่เป็นตัวเศร้าหมองมืดตื้อและเป็นภัยต่อสัตว์อยู่ภายในจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับจนกระทั่งชำระหมดโดยสิ้นเชิงถ้าสัพพะพุทธเจ้าว่าตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้นภาษาวกก็เรียกบรรลุธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้นนี่คือธรรมมีอำนาจแล้วสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจบรรลุธรรมขึ้นมาเรียกว่าถึงแดนพ้นทุกข์แล้วในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมนี่ธรรมมีอำนาจเป็นอย่างนี้เราสร้างขึ้นเรื่อยๆมีอำนาจขึ้นพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมแห่งความดีทั้งหลายแต่กิเลสนี่ถ้าบืนประจำมันยิ่งเป็นทุกข์มากถึงมากท่านก็บอกไว้แล้วกิเลสพาสัตว์ให้ล่มจมธรรมพาสัตว์ให้ฟื้นฟูเนี่ยเราก็ควรจะจำเอาเชื่อพระพุทธเจ้านะทุกคนนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วเราเชื่อเราเนี่ยคือกิเลสนะอยู่ในหัวใจเราแล้วจะจมไปตามมันทั้งนั้นนะพากันจดจำเอาวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้จะไม่พูดมากมายอะไรละพากันเอานำไปพูดปฏิบัติก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ถ่ายทอดก็แค่เพียงแค่นี้ก็เอาละเหนื่อยนะเขาจะถามคำถามครับโทรทัศน์ช่อง11และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับอยากจะขอกราบรัตนาหลวงตาว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากจะขอข้อธรรมะจากหลวงตาว่าพ่อที่ดีของครอบครัวควรจะเป็นอย่างไรครับพ่อที่ดีของครอบครัวเราคนหนึ่งก็เป็นพ่อของเด็กเป็นผัวของเมียอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นพ่อของเด็กเราเป็นพ่อประเภทใดเป็นที่ยอมรับไหมลูกเขายอมรับไหมว่าพ่อเรานี่ดีหรือยอมรับเพียงว่าพ่อเรานี่เลวอย่างนั้นพอเมียบอกว่าผัวเรานี่เลวยอมรับว่าผัวเฉยแต่ผัวเรานี่เลวอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะเอาใจเหลือนี่ว่ายอมรับเนี่ยอย่างนั้นถามมาหลวงอีกแล้วนะเป็นอย่างนั้นพ่อที่ดีครับว่าพ่อที่ดีดังที่สอนแล้วนี่คำพ่อที่ดีอันธรรมดาของพ่อที่ดีกับลูกนี่ที่ไหนๆมันก็ดีเหมือนกันนะพ่อกับลูกนี่มันดีด้วยกันทั้งนั้นแหละดีมหาชนปล้นบ้านปล้นเมืองเขาก็ได้มาก็มาให้ลูกกินเข้าใจไหมล่ะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อกับลูกนี่ดีทั้งนั้นนะลูกกับพ่อก็ดีแต่ผัวกับเมียนี่ไม่ค่อยดีเสมอไปนะเมียดี
ผัวไปหาเที่ยวแต่อีหนูเนี่ยใช่ไม่ได้อย่างนี้ผัวเลวถ้าผัวดีเมียก็ไปหาเที่ยวแต่ไอ้หนูเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเมียเลวใช่ไม่ได้ชายดีคือไงผัวก็ดีเมียก็ดีมีความพอดีเป็นพื้นฐานคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นตามเยี่ยงอย่างประเพณีของชาวพุทธเราไม่สร้างความชอบธรรมให้แก่กันและกันในระหว่างคู่ครองทั้งสองนี่เป็นมงคลเรียกว่าผัวดีเมียก็ดีไอ้ลูกก็ดีพ่อก็ดีเพราะรักลูกแต่จะไปหาฉกหารักมาให้ลูกกินนะลูกที่ดีก็ถ้าพ่อไปหาขโมยของมากินพ่อลูกไม่ควรกินถ้ารู้ภาษีภาษานะปลาเข้าป่าหรือปลาสนผากพ่อเข้าใจไหมพ่อแม่ทั้งหลายเขาเอาอาหารมาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้มาขโมยเอามาเลี้ยงเหมือนพ่อคนนี้นะลูกเอาอาหารน้ำปลาใส่หน้าพ่อพ่อก็ไม่ควรดุลูกเข้าใจไหมเพราะลูกสอนพ่อเข้าใจเลยเอามีอะไรถามมาอีกหลวงตาครับสมัยที่หลวงตาเป็นเด็กๆอยู่นั้นไม่ทราบว่าพ่อของครอบครัวต่างๆในสมัยโบราณเป็นยังไงหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังได้ไหมครับอ้าวในโบราณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นล่ะโบราณของคนตาตะของคนดีก็มีคนชั่วก็มีมันก็มีอย่างเดียวกันคนโบราณถ้าจะพูดตามสิ่งแวดล้อมแล้วโบราณเราคนไม่มากเรื่องไม่ค่อยมากเรื่องไม่ค่อยมากความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ค่อยมากนี้เวลาคนมากขึ้นมาเรื่องก็มากเรื่องก็มากก็สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องระงับดับให้อยู่ในพอความพอเหมาะพอดีแม่น้ำมหาสมุทรถึงจะกว้างมันก็มีฝั่งของมันคนเราก็เอาธรรมะเป็นฝั่งให้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมอย่าดีอย่าดิ้นเลยฝั่งแห่งธรรมแล้วจะจมลงนรกอีกเท่านั้นมีอะไรอีกล่ะหลวงตาครับแล้วในสังคมปัจจุบันนี้ลูกหลานเยาวชนจะไปในทางฟุ้งเฟ้อกันไปหมดลูกที่ดีควรจะเป็นบัตรต่อพ่อต่อแม่ยังไงครับไหนว่าไงพูดอีกนะลูกหลานปัจจุบันนี้จะต้องปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่อย่างไรครับถึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ครับอ๋อไอ้นี่ก็ธรรมดาพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีลูกก็อยากให้พ่อแม่ดีไม่ทราบว่าจะให้ดีแบบไหนก็ไม่ทราบแล้วพ่อลูกทุกวันนี้มันก็เลอะเทอะเหตุที่เลอะเทอะว่าพ่อกับแม่พาให้เลอะเทอะมันมีแบบพิมพ์มาเหมือนกันถ้าไม่ได้แบบพิมพ์จากพ่อจากแม่มันก็ไปได้ตัวอย่างมาจากเพื่อนๆฝูงสังคมต่างๆในอันที่ไม่ดีเลยกลายเป็นสังคมเลอะเทอะได้มากลายเป็นคนเลอะเทอะไปที่ไหนมีคนเลอะเทอะเด็กเลอะเทอะผู้ใหญ่เลอะเทอะหญิงเลอะเทอะชายเลอะเทอะทั่วประเทศไทยมีแต่คนเลอะเทอะดูไม่ได้นะนี่คือไม่มีธรรมครองใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาธรรมคือความดีงามทุกอย่างนะข้าขึ้นชื่อว่าธรรมไม่ว่าประเภทใดถ้าเป็นธรรมแล้วจะดีเป็นขั้นเลวไม่มีธรรมแต่กิเลสเลวตลอดตั้งแต่พื้นเพของกิเลสจากลูกจากหลานปู่ย่าตายายโคตรแท้ของกิเลสเป็นสกุลที่เลวสกุลที่ต้มขุนหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมได้ทั้งนั้นแต่ถึงธรรมถ้ายกเป็นสกุลแล้วสกุลธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายมาเลยเป็นสกุลธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์ทั้งหลายออกขึ้นจากความล่มจมให้สู่แดนพ้นทุกข์เป็นลำดับได้จนกระทั่งถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องลื้อฟื้นนี้ทั้งนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะครับพวกเราคนไทยเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวทุกคนหลวงตาอยากจะให้ชวนพวกเราทำอะไรถวายในหลวงครับอยากจะให้หลวงตาตะกี้นี้ก็ชวนแล้วนี่นอกจากมันตะกี้นี้ก็ชวนแล้วแล้วนอกจากมันขี้เกียจคนไทยเรามันไม่ทำเท่านั้นแหละเข้าใจเมื่อกี้นี้ยังออกช่วงให้บำเพ็ญความดีและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลถวายพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาอยู่แล้วกับพี่น้องชาวไทยเราต้อง62 ล้านคนตะกี้นี้พูดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอามีอะไรบ้างกันไปอีกหลวงตาครับวันที่10ธันวาคมนี้หลวงตาจะนำทองคำเข้าคลังหลวงอีกอยากให้หลวงตาได้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับฮะวันที่10ธันวาคมที่จะนำทองคำเข้าคลังหลวงทองคำเข้าคลังหลวงวันที่10ธันวาคมแล้วอะไรก็จะเอาเข้าจริงๆอ่ะวันที่อยากจะ
พูดฝากไปให้ทางบ้านถ้าจะให้เพิ่มถ้าจะให้พูดเพิ่มอีกก็ต้องไปหามาเพิ่มอีกเราจะได้พูดบอกว่าเราได้เพิ่มเราได้ของคำมาเพิ่มเท่านั้นว่างั้นเข้าใจเลยวันที่สิบนี้จะได้นี่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับช่างหลอมเขาตกลงเรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ตกลงแล้วละ500กิโลวันที่สิบนี้จะมอบแต่ดอลลาร์นี้ไม่แน่ค่อนข้างแน่อยู่เวลานี้ก็จะได้ประมาณสัก 200,000 เพราะเรามีอยู่ในบัญชีเพียง 200,000 กว่าไม่มากนักจึงพูดได้เพียงแค่ว่า 200,000 ถ้าก็ได้เพิ่มมากกว่านั้นเราก็จะเข้าพร้อมกันนี่ก็มีสาระละที่สองคำถ้าหากว่ามีผู้มาบริจาคเพิ่มเติมกว่านั้นก็ไม่แน่นักนะว่าเรากำหนดไว้500กิโลนี่คือมีเท่านี้ก่อนถ้ามีผู้มามอบหรือมาทำบุญให้ทานถวายเข้าในครั้งหลวงอีกเท่าไหร่ที่เป็นจำนวนมากเราเข้าอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะอย่างนั้นนะถ้าไม่มีอะไรก็ตามกำหนดที่ตายตัวไปแล้วนี้คือ500กิโลเข้าในวันนั้นนะแล้วมีอะไรอีกล่ะหลวงตาครับตอนนี้คนไทยไปมัวเมาในยาเสพติดกันมากขึ้นทุกวันอยากจะให้หลวงตาช่วยชี้ทางสว่างหน่อยครับว่าโอ้ยอันนี้เราก็ไม่อยากพูดนะแล้วอยู่ว่าไงเขาติดกันมาสอนกันมามากต่อมากแล้วนะมันก็อย่างว่าบืนเข้าอยู่ในเรือนจำก็บอกว่าที่ดัดสันดานของคนสร้างโทษสร้างกรรมมันก็รู้อยู่ถ้ามันไปในเรือนจำว่าเต็มตั้งแต่หญิงถึงชายทั้งหญิงทั้งชายมีแต่คนสร้างความชั่วเต็มนะแล้วนี่เขากินยาเสพติดเขาห้ามเพราะอะไรว่ายากินนะว่าเขาหยุดตามเราแล้วโอ้ยหลวงตาบัวที่เป่าพุทธเดียวเลยให้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีใครกินยาเสพติดนี่เป่าก็หมดลมเปล่าแล้วเลยไม่อยากเป่าสอนก็ไม่อยากสอนมันก็จะหมดลมอีกแล้วจะว่าไงจริงๆนะมันติดได้มันมาได้ทุกแบบทุกฉบับเพราะคนชั่วมีมากมันจะซอกแทรกซิกแซกเข้าไปหาเขาฆ่าสมาคมเรียกว่าหาผลรายได้จากใครต่อใครยิ่งเด็กด้วยแล้วมันยิ่งเข้าได้สนิทนั่นแหละเอาไปเป็นเรื่องตีสนิทเข้าไปในแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวสอดยาเสพติดเข้าไปกินแล้วหงายหมาเลยเข้าใจไหมกินแล้วหงายหมาไม่เป็นถ้าลงใครได้ติดยาเสพติดแล้วไม่มีฟื้นได้เลยเรียกว่าหงายหมาเข้าใจไหมถ้าหงายแมวพอติดแล้วฟื้นได้แก้ตัวเองเข้าใจเรียกว่าหงายแมวตกได้แก้ไขได้เข้าใจไหมถ้าหงายหมาแล้วร้องแต่งแง่แง่จนเลยมีอะไรกินหมดแล้วเจ้าของก็จมไปเลยไม่มีทางแก้ตัวได้คนประเภทนี้เรียกว่าคนประเภทหงายหมามาเป็นท่าเข้าใจไหมคนประเภทที่รู้ตัวแล้วกลับแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีเป็นปกติตามเดิมแล้วเรียกว่าหงายแมวแก้ตัวได้เข้าใจพวกเรานี่พวกหงายหมาหรือพวกหงายแมวเราอยากถามสักหน่อยนะเนาะถ้าไม่กินก็ไม่หงายแบบคนเข้าใจไหมเราไม่กินเรารู้แล้วเราไม่กินถ้าว่ากินในรู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไขได้แปลงให้เป็นหงายแมวอย่าให้เป็นหงายหมานะเร็วกว่าหมานะเข้าใจไหมคือหงายหมาเนาะหมาไม่ได้ติดยาเราหงายหมาเราติดยาสู้หมาไม่ได้เข้าใจไหมมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วเป็นไงพอเป็นกติได้บ้างไหมละวันนี้ที่ถามที่ตอบวันนี้นะเนี่ยพอเป็นกติได้บ้างไหมมันก็ขึ้นอยู่กับถามคำถามบ้างแล้วขึ้นอยู่กับภูมิผู้ตอบด้วยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการถามมาในแง่ใดแง่ใดการตอบก็ออกรับกันเป็นธรรมดาเราแค่นี้ก็จะพอสมควรแล้วนะมันมีครั้งหนึ่งที่ให้ฟุ้งมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆไม่พอใจจิตมันไปประวัติจึงเข้ามาไม่เข้าเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเข้าแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมันก็ออกแล้วมันจะคนตายนอนแล้วยังตื่นวะให้มันเข้าจริงๆให้มันไม่เข้าเลยออกก็เออปวดๆดูไม่ได้เราอยากได้ฟังบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธพูดถึงเรื่องจิตตภาวนาบ้างการให้ทานนี่เป็นพื้นฐานของชาวพุทธเรายกนิ้วให้เลยไปภาคไหนเหมือนกันหมดพื้นฐานของชาวพุทธเราคือการให้ทานการเสียสละการสงเคราะห์สงหากันเหมือนกันทุกภาค
พอหลวงตาจะเชื่อหมดทุกภาคเลยนะแต่ศีลนี่รู้สึกว่ามีน้อยมากนะภาวนานี่สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ค่อยจะมีกันเลยนะพระก็แทนที่จะนำหน้าเขากลับถอยหลังพระก็ไม่ได้เรื่องยังภาวนามีเยอะพระในประเทศไทยเรานับแต่หลวงตาบัวเอาไปเคยภาวนาไม่เคยภาวนาก็อยู่ที่นี่เดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างถ้าอยากจะเห็นเรื่องราวชื่อแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามทางของศาสนาที่เปิดโลกไว้แล้วจากที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นแหละนะเออเคยมันมันเห็นจริงๆอย่างที่ว่าไงสามเดือนแล้วก็ทราบมีมาค้างไม่มีหวั่นเหมือนคนตาดีเรื่องเพียงคนเดียวคนเต็มศาลานี่ตาบอดหมดแล้วจะเอาใครเป็นประมาณเอาว่าเลยจะเอาคนตาบอดไปประมาณหรือเอาคนตายืนไปประมาณนี่ถ้าเอาคนตายืนมาได้ตามหลักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกโลกนี้ถูกเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนี่เป็นประมาณได้สัตว์โลกตาบอดหูหนวกมาสามอะไรสามอย่างโลกศาสตร์เอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเป็นมาได้ยกขึ้นมาเป็นศาสดาสิมันไม่มีใครมาเป็นได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นนี่แหละทำพระองค์ได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วมันอาถรรพ์ขึ้นนะก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละตาบอดมันลูบๆทำด้วยคำนั่งจับมือมันใส่นี่หน้าว่าขนาดยังไม่มันยังไม่เห็นก็ใหญ่ไหมจับมือใส่ก็ไปหานี่หน้านี่หน้ามันยังไม่เห็นนั่นคนตาบอดผู้มันมืดหรือมืดนะบอกเท่าไหร่มันไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำเลยคนประเภทนี้แหละประเภทที่บอดหนาสาหัสที่สุดไม่มีบุญมีบาปเหลือแต่ร่างกระดูกกับใจที่มันครองร่างนี่ใจมืดใจดำนี่แหละจะพาจมนรกอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องตาบอดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างนี้นะมาสอนโลกเอาปฏิบัติสิแม้ภูมิของสาวกผู้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่ภูมิของศาสดาก็ตามตาเป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นใจหรือแน่ใจจะทรงวางพระทัยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้ปั๊บแล้วกลับเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ไปคือตัดสินใจเลยแล้วถ้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรขางขึ้นมาในใจแล้วกลับนั่นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสากลเห็นธรรมแพทย์แบบเดียวกันนี่แหละเข้าใจไหมไม่มีแบบต่างกันถ้าหลงได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ถึงและแบบเดียวกันหมดเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรเวลามันไหลมาจากสายทางแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้ามานี่ยังไม่เรียกเป็นแม่น้ำมหาสมุทรนะไหลเข้ามาไหลเข้ามาอันไหนไหนที่ถึงปุ๊บถึงมหาสมุทรแล้วนี่เป็นน้ำมหาสมุทรแล้วจะเรียกว่ามาจากคลองนั้นคลองนี้ไม่ได้ที่ยังไม่เข้ามายังเรียกได้เรียกได้เข้ามาเรื่อยๆพอถึงนั้นเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดจอดปั๊บนี่ถึงกันหมดเลยเข้าใจไหมนี่แหละจิตของท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีนะบำเพ็ญเข้ามาเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาผู้ดำเนินบารมีมาอย่างนี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอถึงนี่ปั๊บเข้ามหาสมุทรแล้วเป็นอันเดียวกันหมดไม่ต้องถามกันว่ามหาสมุทรคืออะไรจ่อลงไปนี่ถึงแล้วตั้งแต่มือเราจ่อลงไปทั่วมหาสมุทรหมดแล้วนี่บรรดาจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสปั๊บเข้าไปอันเดียวนี่เป็นมหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานธรรมธาตุได้สมุนแบบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกวงจึงไม่มีแปลกต่างกันนัตติเสยโยปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเป็นเท่ากับน้ำมหาสมุทรเช่นเดียวกันหมดเรียกว่าธรรมธาตุเข้าใจหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระธรรมธาตุธรรมธาตุล้วนๆแล้วนี่แหละมาสอนโลกเมื่อมีพระรูปพระชมสรีระอยู่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกอาศัยร่างกายพออันนี้ปั๊บแล้วเป็นธรรมธาตุไปเลยพระธรรมธาตุนี่แหละครอบโลกธาตุเดียวที่ว่าธรรมมีอยู่คืออันนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นะเนี่ยเพียงสาวกเท่านั้นได้รู้ของไปนี่ก็เป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยถึงไม่ใช่เป็นภูมิของพระพุทธเจ้าก็ตามความรู้มีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันอันนี้นะมีต่างกันสาวกภูมิกับพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้านี่เป็นภูมิที่เต็มเป็นเม็ดเต็มหน่วยภูมิของโสก็เหมือนกับว่าท้องช้างท้องหมูเข้าใจไหมช้างกินอิ่มท้องตัวเองเต็มท้องช้างก็สบายหนูตัวเท่านี้ก็ตามกินเต็มท้องมาแล้วมันก็สบายเต็มตัวของหนูเต็มตัวของช้าง
นี่บรรดาสาวกกับพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันเต็มภูมิของตัวเองเหมือนกับหนูเต็มท้องตัวเองกินอิ่มแล้วสบายนั่นเข้าใจเลยนี่ละเป็นพยานกันได้อย่างเอกอุทีเดียวมันทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาแต่ไหนทุกเวลานี้ถูกที่เลยมันปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นนะสิเหมือนกับน้ำที่อยู่ในบึงนี่แหละถูกจอกถูกแหนปกคลุมไว้น้ำเต็มบึงเต็มบ่อก็เหมือนไม่มีมีแต่จอกแต่แหนปกคลุมไม่หมดนี่มีแต่กิเลสปกคลุมไม่หมดน้ำเต็มหัวใจไม่มีน้ำอัดน้ำทำเหมือนไม่มีเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นจอกซึ่งเป็นจอกเป็นแหนนั่นน่ะเหมือนจอกไม่แหนครอบไว้หมดมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงให้ลากจอกลากแหนออกเข้าใจเหรอนี่แหละมันจะค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาเอาเล่าวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละนี่ยังถ่ายอยู่หรือเนี่ยนะยังถ่ายอยู่เหรอเหรอถ่ายแล้วก็พูดแล้วก็พอดีแล้วนะอยากให้พี่น้องทั้งหลายเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเห็นนะหลวงตาบัวพูดอย่างอาถรรพ์มาตลอดท่านทั้งหลายดูที่กิริยาเป็นยังไงเหมือนจะกัดจะฉีกนะแต่ที่เหลือตัวเดียวแม่ไม่ถึงไม่สายไม่เคยมีในหัวใจมีแต่พลังของธรรมพอพูดถึงเรื่องธรรมรับผางออกเลยผางเลยแล้วแต่ใครจะถามอัดถามทำมากน้อยเพียงไรที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยมันจะแบ่งเองของมันผึ่งทันทีเลยผึ่งทันทีเลยนี่เขาที่นี่พวกนั้นมีตะคังกิเลสมันก็บอกเฮ้ยหลวงตานี่เดี๋ยวดูโคตรพ่อโคตรแม่ไงว่าเราอยากว่างั้นเข้าใจไหมก็มันไม่เคยเห็นธรรมประเภทนั้นมันเห็นตั้งแต่กิเลสเป็นไฟเผาออกพอกิริยาท่าทางมาโอ้ยนี่โกรธแล้วผมบัวมันว่างั้นนะก็มันไม่เคยเห็นธรรมชาติไม่โกรธคืออะไรพลังของธรรมจะแผดขนาดไหนก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟไม่มีพิษมีภัยนั่นเรียกพลังของธรรมคุ้งออกมาเป็นพลังธรรมกิเลสมีพลังแสดงมาเป็นฟืนไฟเผาไหม้โลกเป็นเท่าเป็นฐานได้หมดแต่ธรรมนี่ผึ่งออกมานี่น้ำดับไฟน้ำดับไฟเพิบไปหมดเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจแล้วอยากให้พี่น้องไหนได้รู้ได้เห็นมีแต่หลวงตาพูดอยู่คนเดียวคนเดียว แล้วไม่มีใครได้ปฏิบัติพอได้ยื้อยับให้รู้บ้างเห็นบ้างนะ เพียงแค่เพราะนั้นมันก็เข้ากันได้นะยอมรับยอมรับเป็นลำดับพอถึงขังเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องไปหาพุทธเจ้ากราบอยู่กันนี่พอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะทำพระพุทธเจ้าเลิศขนาดนั้นเวลานี้ถูกกิเลสทั่วโลกดินแดนครอบไว้หมดทำจนไม่มีเหลือไปที่ไหนมีแต่สนามกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยสนามธรรมไม่มีแม้แต่อยู่ในวัดในวาควรจะเป็นสนามธรรมได้มันก็เป็นช่วงเป็นฐานไปหมดในวัดในวาในพระในเลนหาธรรมไม่มีมีแต่ผ้าเหลืองโกนผมโกนคิ้วหัวร้อนใส่ลงไปแต่กิริยาแห่งการแสดงออกของกิเลสภายในจิตใจมันผลักดันลงไปให้เป็นกิเลสเป็นความสกปรกรกดุงรังเป็นฟืนไฟทั้งนั้นทีเดียวไม่ว่านอกวัดในวัดมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัดเป็นวาเป็นพระเป็นเลนมันขึ้นอยู่กับใจมีธรรมหรือไม่มีถ้าไม่มีธรรมแล้วมันโกนจนกระทั่งฟาดออกหมดหนังออกนี่ยังเหลือแต่กระโหลกศีรษะมันก็เป็นกิเลสอยู่งั้นแหละมันไม่เป็นธรรมเข้าใจไหมถ้าเป็นธรรมแล้วหัวเรานี่ไม่ต้องโกนโกนกิเลสออกแล้วมันก็เกลี้ยงไปเลยเลยถ้าไม่โกนกิเลสแล้วมันจะโกนขนาดไหนเอาจนกระทั่งถึงว่ากะโหลกศีรษะจะไม่มีเหลือมันก็เป็นกิเลสจะโกนให้กิเลสขี้รถอีกซ้ำนะเข้าใจอุ้ยเอาละพูดมากมายแล้วพอเอาละให้พอยะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาครังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะคัปปติอิชิตังปฏิตังปุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขัง